สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Music Pick and Play วันนี้อยู่กับเผาพ่อเผารายงานตัวค่ะโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีๆเพราะว่าเผาอยู่ที่ลานนั่งเล่นเอกมัยนั่นเองแต่ว่าเผาไม่ได้อู้งานไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะเพราะว่าเผามีนัดสัมภาษณ์ค่ะกับ3หนุ่มศิลปินที่ฮอตมากๆนั่นคือวง Gorilla เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์หนุ่มๆกันเลยดีกว่านะคะแต่เผาไม่รู้ว่าเผาจะเข้าได้หรือเปล่านะเขาบอกว่าต้องอยู่เกิน20อ่ะเผายังไม่ถึงเลยขอบคุณในวันนี้ที่ไปจากฉันจะไม่รีบร้องให้เรากลับมารักกันไม่พร้อมจะอยู่กับการต้องทนต้องฝืนทำตามคำขอที่ไม่ใช่ฉันจะไม่รีบร้องให้เรากลับมารักกันไม่พร้อมก็จบอย่าฝืนให้เปลี่ยนเย้และตอนนี้นะคะเผานั่งอยู่กับนุ่มๆวงGorilla สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยอ่ะ3หนุ่มแนะนำตัวหน่อยพวกเราสวัสดีครับผมอั๋นกฤษดาไพบูลย์นุกูลกิจนะครับร้องนำครับ Gorilla ครับสวัสดีครับผมปั่นครับนนทพงศ์กัญญานุกูลครับกีตาร์ครับครับสวัสดีครับผมป๊อปกิติวัฒน์ฟังประเสริฐกุลครับตีกลองครับรู้ว่าเธอก็เป็นเหมือนฉันต่างรู้ว่ามันจบสักวันเฝ้าหาทางออกคำลองว่ายังมีใจก่อนอื่นขอตอบคำถามคุณครูค่ะหนูรู้แล้วว่าทำไมวงนี้ถึงชื่อ Gorilla ผมเกลียดพิธีกรรายการนี้มากล้อเล่นมันก็แซวเล่นต้องเห็นแบบน่ารักอ่ะทำไมถึงชื่อวงนี้ถามก่อนต้องเป็นคำถามที่ทุกคนถามเขาเชื่อถูกก็จริงๆโดนสมาชิกเก่าตั้งมารวมตัวกันได้ยังไงคะรวมตัวกันใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วดั้งเดิมเลยจะเป็นทางผมเป็นสมาชิกน้ำเดิมก็เล่นดนตรีกับเพื่อนแต่สมัยมหาลัยอะไรเงี้ยครับโอ้นี่มัน20ปีที่แล้วพี่10ก็พอไหม10ก็พอนะครับก็รอพอเดินทางมาสักพักหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกพอมือกลองออกไปก็ได้ป๊อปมาช่วยอ๋อพี่ป๊อปเข้ามาใช่แล้วพอมือกีตาร์ออกไปแล้วก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเจอปั่นนะครับได้พี่ปั่นเข้ามาตอนแรกก็มีเฉพาะ XL ก่อน XL สักพักถึงไซส์ M มาแล้วไซส์ S ก็ตามมาช่วยหยิบไม้นะสไตล์วงล่ะคือสไตล์ดนตรีของเราเป็นแนวไหนจริงๆจะเป็นร็อกนะครับค่ะเบสอยู่ที่ร็อกแล้วก็จะค่อนข้างสมัยใหม่นะฮะก็น่าจะเป็นน่าจะเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ดูคือทุกคนมันน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนเข้าใจง่ายแต่ว่าจะไม่ซ้ำซากจำเจค่ะก็จะมีสีสันของตัวเองไปอะไรย้อนกลับไปนิดนึงสนใจอย่างตัวของพี่อั๋นเองสนใจที่จะร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้ยมอปลายครับต่อไปพี่ป่านพักก่อนยังไม่ทันเกียดเนาะแรงอ่ะถามพี่ป๊อปแบบเล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตีกอก็จริงๆก็มอปลายม.4อ๋อเริ่มม.4แต่มันเริ่มด้วยความแบบเราตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะเป็นนักดนตรีมันเป็นเริ่มด้วยความระบายอารมณ์ไม่ใช่คือมันเป็นมันเหมือนช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เบื่อไม่มีอะไรทำพอดีมีคนรู้จักเขามาชวนไปเรียนดนตรีก็ลองหน่อยแต่พอไปลองแล้วก็ติดใจทีนี้ก็ติดยาวเลยมีจุดเริ่มต้นเป็นม.ปลายเหมือนกันพี่ป่านนะคะพี่ของผมนี่น่าจะตั้งแต่เด็กๆเลยครับเด็กเล็กๆเลยพี่ข้างบ้านผมจะเล่นกีตาร์แล้วก็ผมเห็นเขาเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเปิดเพลงแบบดังๆแถวบ้านผมนะครับผมก็เลยรู้สึกเอ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยผมก็ลองไปดูเขาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมอยากเล่นแล้วพอเนี่ยตั้งแต่รู้จักเขาผมก็เล่นมาทุกวันนี้ครับขอนิดนึงซิงเกิลเลยขอบคุณคือแบบคำว่าขอบคุณอะแต่มันคือพอฟังปุ๊บมันไม่ขอบคุณค่ะมันไม่ขอบคุณคือความแปลกใหม่แบบแปลกใหม่มากพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยค่ะขอบคุณในวันนี้ที่ไปจากฉันจะไม่รีบร้องให้เราคำว่าขอบคุณเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเวลาจะไม่ใช่ขอบคุณอย่างที่คุณพาวบอกแหละแต่ว่าจะเป็นการลักษณะแบบขอบคุณนะขอบคุณมากความรักถ้าเกิดมันไม่เวิร์กมานั่งพั่มเพ้อให้มันอยู่รอดตลอดไปแบบจะรักกันจนปานจะตายมันก็ไม่ใช่เรื่องนะผมว่าจบๆไปเก็บความรู้สึกดีๆไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าน่าจะดีกว่าจริงอันนี้เรื่องจริงรักไม่ดีเราก็ต้องทิ้งไปแล้วก็ขอบคุณเขาทิ้งเราเพราะเราจะเจออะไรที่ดีกว่าแล้วก็เลิศกว่านี่เองคุณผู้ชมแต่ต้องบอกนะว่าเบื้องหลังของเรานะคะนั่นคือพี่ต้อยศิริภูมิสวัสดีมาด้วยเย้ สวัสดีค่ะ
นี่เลยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของวงนี้ใช่ไหมคะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำไมต้องตัดทำไมต้องเป็น3คนนี้ทำไมไม่เป็นคนอื่นคะพี่เต้ยก็จริงๆเขามีเยอะกว่านี้แต่เขาไม่มาด้วยที่เหลือเขาไม่ไว้วางใจพี่ไม่แน่นะไม่แน่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 เล่นที่ร้านนั่งเล่นเนี่ยจะมีประมาณ5คนแล้วเราจุดเริ่มต้นมันคือยังไงคะพี่เต้ยจุดเริ่มต้นก็คือว่าตอนแรกผมทำของร้านนั่งเล่นเสร็จปุ๊บก็เลยเห็นแววว่าวงที่ร้านเนี่ยน่าจะมีศักยภาพที่ไม่ใช่แค่เล่นกลางคืนอย่างเดียวก็เลยจะดึงขึ้นมาว่าลองทำเพลงดูไหมโดยที่เราก็จะมีคนดูแลให้การผลิตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นโมเมนต์ตอนที่พี่ปั่นดีใจไหมตอนที่พี่เต้ยมาชวน5 4 3 2 1แล้วก็คือขั้นตอนมันยากลำบากแค่ไหนคะกว่าจะได้ซิงเกิลนี้มากว่าจะได้วงนี้มาแบบเต็มรูปแบบสำหรับกอริลล่านี่คือตอนแรกเขาเล่นที่นี่มานานแล้วเพราะงั้นคือไม่เป็นห่วงในการเล่นสดของเขาตอนแรกคือเป็นห่วงในเรื่องของในการเรคคอร์ดดิ้งในสตูดิโอเพราะว่าพวกนั้นมันจะต้องกลับมารีเช็คได้ตลอดซึ่งพออ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะติดตัวเขาไปเลยทีนี้ให้พูดถึงแต่ละคนกันดีกว่าเริ่มต้นจากพี่ป๊อปอย่างป๊อปนี่เขาก็โอเคครับผมไปลุงงานพี่ป๊อปลุงงานสับปังสับปังอย่างป๊อปนี่ก็คือก็ตอนแรกๆนี้คือเข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจมากแต่เราก็จะพยายามแล้วตอนนี้ไม่ตั้งใจแล้วไม่คือหมายถึงว่าตอนแรกเขาตั้งใจว่ายังไงเราก็พยายามทำให้เขาเข้าใจว่าเบสิกที่ถูกต้องของการซ้อมของอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรบ้างเพื่อที่เขาได้เล่นให้ดีเพราะเขาเป็นริทึมเซ็กชันก็คือหมายถึงว่ากลองมันจะต้องมีกรูฟยังไงไปกับเบสแล้วทำให้วงมั่นใจในการเล่นของอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็คือตอนแรกก็คือเขาบางอย่างเขาร้องด้วยใจพอร้องด้วยใจเนี่ยมันจะถ้าเกิดเป็นไลฟ์โชว์เนี่ยมันจะสนุกอยู่แล้วแต่นี้พอเข้าสตูดิโอเนี่ยควรจะต้องมีเบสิกนิดนึงก็เลยส่งไปเรียนร้องเพลงต่อไปคนสุดท้ายสำหรับปั่นเด็กร็อกของเราสำหรับปั่นนี่ก็อย่างที่บอกก็อย่างใครเห็นหน้าแล้วก็จะรู้ว่าเป็นคนเดายากก็อย่างที่เห็นก็โอเคครับก็มีพัฒนาการขึ้นที่ดีสุดท้าย3คนนี้มารวมตัวกันเป็นกอริลล่ารู้สึกยังไงบ้างคะพี่เต้ยคือเรามองเขามาทุกอย่างสอนเขาเทรนเขาพยายามให้เขาได้สิ่งที่ดีมาทุกอย่างสุดท้ายก็รู้สึกดีใจครับที่เขาสามารถสร้างงานได้ด้วยตัวเองในระดับแรกแต่จะดีใจมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าทุกคนผู้ฟังทุกคนที่เปิดใจที่ยอมรับฟังอะไรที่เป็นลายเส้นของเขาเองขอบคุณในวันนี้ที่ไปจากฉันจะไม่รีบร้องให้เรากลับมารักกันไม่พร้อมที่อยู่กับการต้องทนต้องฝืนทำตามคำขอที่ไม่ใช่ฉันจะไม่รีบร้องให้เรากลับมารักกันไม่พร้อมก็จบอย่าฝืนให้เปลี่ยนและนี่ทั้งหมดนี้นะคะคือกอริลล่าพร้อมมือสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนด้วยค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ากอริลล่ามาทั้งทีค่ะมีของขวัญพิเศษมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนที่สำคัญที่สุดนะคะขอบคุณเครื่องดนตรีค่ะจากโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่ารวมถึงสถานที่ชิลๆแบบนี้แอร์เย็นมากเลยพี่ชายมานั่งกันได้นะร้านนั่งเล่นเอกมัยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงคำรามจากบนท้องฟ้าดังก้องขึ้นมากับคำร่ำลาจากนี้คือจบสุดท้ายคือคำว่าเสียใจหยาดฝนที่หล่นจากบนฟากฟ้าปลุกฉันให้ตื่นให้ฟื้นขึ้นมาจากช่วงเวลาที่คิดว่าคงไม่เหลือใครกลายเป็นรอยยิ้มที่มีในใจฉันกลายเป็นความฝันที่มันช่างสวยงาม